สวัสดีครับผมพันมีนีเข้าป่านะครับวันนี้ผมกับสิพามาเบิ่งบรรยากาศดันชาวบ้านเพิ่นซอนเนาะครับว่าเพิ่นสิได้หลายปันเลยนะครับเพราะว่ามื้อนี้ก็รู้สึกว่าคล้ายๆว่าฝนสิตกนะครับนี่มืดผ่ามืดฝนผมก็กรีดยางแล้วเนาะครับก็เลยมาเบิ่งเพิ่นนั่นเพิ่นซอนนะครับว่าสิได้บ่ได้ถ้าได้ก็สิซื้อมือคือเดียวนะครับนู่นเพิ่นอยู่คุณครับได้บ่อ๋อว่าสิพาแม่เฮามาซ้อนนั่นตอนบ่ายแล้วก็เลาะขึ้นไปทางวังน้ำสุดพุ่นละแต่ว่ากุ้งมันจะทึทั้งผลขึ้นไปพุ่นวะไปกับเบแดงนะแม่นไอ้หินแมวขี้ว้าวดอกเบแดงไปทั้งเทมก็ถือให้ได้วะว่านี้มันแดดได้ซะเนาะเออวันนี้ฝนมันฝนสิโตว้าวมาหามืดฝนแล้วหามันขึ้นวะกับพ่อได้กินอยู่ดอกอีหอยมาซ้อนบ่ได้เป๊ะเด้หินขึ้นทั้งลือถ้าเฮาเห็นนะฟาดละตัวก็ดีกว่าตักขึ้นมาบ่ได้ยักโตนี่แล้วนี่เออแต่กุ้งนี่น้อยละกะเก็บเปล่าอารุณนี่กุ้งกล้ามกับบาดละตุ่มไว้จะเข็นขี้หาก็ได้ไว้จะเข็นได้ดำดับกินให้หน่อยสั้นนี่ไอ้สิจิบได้ตู่ได้นี่เนียวเพื่อกันฮะเอาละดีกว่าบ่ได้เนี่ยไข่นั่นนี่กันกุ้งขาวมันก็อยากตักเนื้ออยู่แล้วขอบคุณเขามักซ้อนเขาบุกูนนะเขาก็บุกมากคือกันมันนั่นมันตากเนะเหน่จังสิเขามักบุกมีเหน่เหน่ผัดขี้ตะเละเนาะอืมแล้วก็เขาก็หาเนะแน่นี้แล้วเนี่ยปืนก็วิ่งจะเข็นเลยเหน่พวกโอันคือควายกินหน้ามันคักนะเหน่กุ้งไม่จะรู้นี่เลยกุ้งขาวได้น้อยนั่นนี่มันอยู่แต่อันจับเงาสวิงยาเห็นที่เห็นมันจะโอมากแต่เห็นมันคือได้สมบ่ฮะถุงจังไสนะถุงขนมโอ้ขนมเออถุงขนมอ๋อกุ้งดำซ้ำนี้อืมกุ้งดำกุ้งขาตัวที่ใจตู่นั่นไงเอาเบิ่งดีกว่าบาดบุถุก็ที่ก็ไม่เห็น ใจเย็นเฮามื้อๆเฮาก็มื้อแล้วเด้เฮาโอ้โหซ้อนได้เป็นเช้าป่ามันอยากฟังเพลงนําน่ะมาเห็นแล้วนาดีๆก็ใช้กับปลูกฟันดีคือก็แล้วปลูกไม่ดีจะทําให้เสียทีนาเหี้ยที่เอาไปขายไม่ได้ราคาผู้ลูกน้องเฒ่าเฒ่าเรือบ่ผู้เรือเขาก็มีเอาสิอวดบ่ผู้ใหญ่มากปลาพอกดำโอ้ยมีหกปลาสูตรผู้โอ้ครับธรรมดาเป็นคนมีฝีมือหน้าตาดีบ่พอมีฝีมือนำแล้วก็เกิดว่ารอดน้ำดีโอ้ลงตัวเองใช่เนาะโอ้ปลาเยอะได้เลยจ้ะพร้อมขี้ชั่วโมงเดียวนี่โคตรดอกใส่เนาเลื่อนี่เอามือจุ่มใช้จุ่มใช้ฮิปโปเบิ่งหนูคุณว่าโอ้ยปลาตาบอดกระติดมงมันปลึกเนาะมันเป็นบ้าจะบอกปลาผีบ้าอันนี้จะเป็นคุณลุงนะครับที่เป็นชาวบ้านที่อยู่ละแวกในหมู่บ้านนี้นะครับมาใส่มองนะครับอันนี้ก็แกบอกว่าเอามองมาใส่ประมาณ3ผืนนะครับ
แต่ว่าแกก็ตรงนี้แกจะใส่แค่2ผืนนะครับคือใส่เสร็จปุ๊บเราก็จะมาตีนะครับเนี่ยถ้าเวลาเราใส่เสร็จเราก็จะมาตีเพื่อให้ปลามันตกใจนะครับแล้วก็วิ่งออกจากที่ซ่อนตัวนะครับก็น่าจะเป็นแหนนะครับเป็นแหนเป็นหญ้านะครับหนีออกจากตรงนั้นเพื่อมาติดมองของแกนะครับอย่างที่ก่อนหน้านี้นะครับที่คุณลุงเขามาหาปลานะครับก็จะได้เยอะบ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ปะปนกันไปนะครับระหว่างที่ตีเสร็จนะครับแกก็จะมาหยามมองนะครับเขาเรียกว่าหยามมองบ้านผมเรียกหยามมองคุณลุงก็จะหยามไปเรื่อยๆนะครับมองเวลาปลาติดมันก็จะอยู่ในมองเลยนะครับแล้วแกก็จะแกะออกในระหว่างที่ลื้อมองเสร็จนะครับนี่ครับคุณลุงถ้าแกได้แกก็ได้2ตัวนี่ได้ประมาณนี้นะครับได้เพาะละตัว2ตัวนะครับมันแต่ว่าเพาะก็คือที่นะครับที่ละตัว2ตัวก็ปนๆกันไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับหากินกับน้ำนะครับ